วันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการชวนลูกเล่นตอบบล็อกนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยคือถ้าจะทุกบ้านเลยเด็กๆจะชอบเล่นตอบบล็อกใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะใส่คําว่าอะไรดีจริงๆแล้วนะคะเวลาที่ลูกๆเล่นเนี่ยการที่จะใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปเนี่ยมันง่ายมากๆเลยคล้ายๆกับว่าเราจะใส่อะไรก็ได้ที่มันเป็นธรรมชาติคือมันไม่มีรูปแบบที่มันจะต้องแบบสตริกว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ถือซะว่าครูกิ๊กมาแชร์ไอเดียนะคะที่เราจะสามารถเอามาใช้ในการกระตุ้นภาษาอังกฤษให้กับลูกได้ในขณะที่ลูกเล่นตอบบล็อกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มประโยคที่1กันเลยนะคะประโยคที่1นะคะก็คือ what are you gonna build what are you gonna build เมื่อเอาบล็อกมาเทลงข้างล่างเต็มที่แล้วเราก็อาจจะถามลูกไปสักนิดนึงคือจริงๆแล้วลูกเขารู้หมดแล้วล่ะว่าเขาจะทำอะไรยังไงนะคะก็ถามไปนิดนึงว่าเราจะต่ออะไรอะลูกลูกจะต่ออะไรอะจ๊ะอะไรแบบนี้นะคะและคำตอบของเขาก็อาจจะเป็น a house a car a dinosaur อะไรก็ได้ที่มันอาจจะอยู่ในจินตนาการของเขานะคะที่เป็นคำศัพท์ที่เขาอาจจะพูดออกมาง่ายๆแต่ถ้าลูกยังไม่รู้คำศัพท์เหล่านั้นบางทีเราก็ชี้นำก่อนก็คือเราก็ถามคำถามก่อนเสร็จแล้วก็ชี้นำคำตอบนะคะเพื่อให้ลูกรู้ว่าอ๋อคุณจะตอบแบบนี้ต่อไปนะคะเวลาที่ลูกกำลังเล่นอยู่เราก็จะบอกลูกสมมติว่ามันเล่นอยู่แล้วเราเห็นว่ามันอาจจะล้มหรือมันจะไม่ต่อไม่ติดสนิทอะไรก็จะบอกว่า hold it together hold it together ก็เหมือนกับว่าต่อให้มันติดกันลูกเอาให้มันติดกันอย่างเงี้ยค่ะต่อไปค่ะ put it on the top put it on the topเขาจะจานะถอบก็คือใส่ลงไปข้างบนเลยต่อลงไปด้านบนนะคะต่อไปค่ะ one more block one more block ใส่อีกอันนึงสิอีกอันนึงสิอะไรแบบนี้นะคะคือเหมือนกับคือเราจะพยายามใช้ภาษาเข้าไปสอดแทรกอะค่ะต่อไปค่ะ it's fell it's fell it's fell ก็คือเหมือนกับโอ้ยมันหล่นนะลูกระวังมันหล่นบางทีต่อสูงมากมันจะล้มหรือว่าบางทีแบบต่อไม่แน่แล้วพอมันหล่นนะคะลูกอาจจะแบบใจคอไม่ดีแล้วเราก็จะบอกลูกไปได้ว่า oh relax relax ไม่เป็นไรใจเย็นๆลูกนะคะต่อไปค่ะเสริมแรงลูกเข้าไปอีกด้วยการบอกว่า try again try again ลองใหม่สิลูกลองต่อขึ้นใหม่สิพอลูกลองต่อขึ้นปุ๊บลูกอาจจะพูดขึ้น I can do it mommy I can do itนะคะก็คืออุ้ยฉันทำได้แล้วเมื่อลูกดีใจว่าอุ้ยฉันต่อได้แล้วนะทำใหม่ได้แล้วแม่ก็ใส่ต่อไปเลยว่า wow you did it โอ้ลูกทำได้จริงๆด้วยอย่างนี้นะคะก็คือเป็นการเหมือนกับใส่ประโยคสนทนาใส่คำภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยการที่เราจะพูดภาษาอังกฤษได้ไหลลื่นนะคะกับลูกๆเนี่ยควรจะต้องมีการซ้อมมาก่อนคุณแม่ก็ซ้อมมาก่อนแล้วก็เอามาคุยกับลูกในการเล่นของเล่นนะคะแล้วก็แต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยของครูกิ๊กเนี่ยพอเราซ้อมมาแล้วคุยเสร็จแล้วประโยคนั้นครูกิ๊กก็จะปล่อยให้ลูกเขาเล่นอย่างสบายใจไปทีนี้กลายเป็นว่าลูกเนี่ยก็เขาจะดึงคำที่มันอยู่ในคลังสมองเขาค่ะบางทีก็ถูกกราม่าไม่ถูกกราม่าเราก็ไม่ต้องไปจับผิดเขาค่ะคือปล่อยให้เขาฟลอว์แบบให้มันไหลออกมาเต็มที่เลยเขาพูดไปเลยค่ะแล้วก็จะนั่งยิ้มนั่งมองนั่งชื่นใจอยู่ก็สุดแล้วแต่เรานะคะเดี๋ยวครูกิ๊กจะมีคลิปตัวอย่างนะคะที่เวลาลูกเล่นบล็อกแล้วบางทีคือคำเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคำนี้คำนี้บางทีมันเปลี่ยนได้นะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ควรจะให้มีภาษาอังกฤษเข้ามาเสริมแรงเข้ามาแทรกบ้างเพื่อให้ลูกรู้สึกคุ้นชินนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ Have a great day Are you making a slide? Is that for playing? Yes, you like that? It looks great. Wow. It's dinosaur slide. Oh my goodness. A big one. Wow, it's very long. Wow.
What is it, honey? Oh, it's falling down, mommy. Oh, it's falling down. All right, you can fix it out. It's a mountain building falling down, falling down, falling down. The mountain building falling down. And my name is Essie. Great! It's amazing voice. All right, are you ready to go to bed now? Oh no. No? No, let's go. All right, then it's time to bed, honey. No. Let's go night night. You wanna go drive on a motorcycle? It's eight, honey. Tomorrow. What about we go out tomorrow? Not today. It's too late, honey. All right? Let's go night. All right. Bye-bye. Bye-bye.